ส่วนมุมน้ำเงินนะครับศิลาเพชรชวรพลครับหรือว่าปอเพชรไข่แก้วครับ17ปีจากหัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยปอเพชรไข่แก้วนะครับก็ชกมา65ครั้งชนะ45แล้วก็แพ้20ครั้งนะครับผลงานล่าสุดของเขาเอาชนะเพชรนาเยียสิทธิ์นายกอนงค์แหมสดเจอสดครับ3ฟอร์มหลังต่างฝ่ายต่างชนะมารวดเลยครับครับกรรมการชี้ขาดบนเวทีคู่นี้เป็นกรรมการยันยงวุฒิกระพันธ์ให้คะแนนกลาง3ท่านครับมีทันวุฒิรังรองนุสรอัศดาวุฒิพิลาวันและจำลองแสงใสสีต้องขอขอบพระคุณครับศึกท่อน้ำไทยทีเคโอเกียรติเพชรขอบคุณท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดขอบคุณยามบำรุงกายเกร็กคูครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีขอบคุณบริษัทพนมนครราชจำกัดบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยและขอบคุณโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์มีวิตามินบีและโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับทำให้เราได้ดูมวยมันๆมวยดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับถือว่าเป็นการโคจรมาพบกันแบบถูกคู่ถูกเวลามากๆครับสำหรับมวยคู่นี้อย่างที่แจ้งไปครับโอ้โหฟอร์มสดทั้งคู่ครับวันนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งครับที่ฟอร์มสะดุดครับติดตามครับอุดรน้ำอุดรมุมแดงครับประจวบคีรีขันธ์น้ำเงินครับแล้วก็ฝากพี่น้องแฟนมวยนะครับ20:30วันนี้ศึกรวมพลคนสมุยสนามมวยเพชรบัญชาที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโอ้จัดอลังการเลยครับกุลาวดำสจ.เพชรอุทัยเป็นคู่เอกเจอกับแรมโบ้เล็กต่อโยธามีฉลามพลันชัยเจอกับเพชรสุขุมวิทบอยบางนาวิวเพชรโกศลจะเจอกับคมเพชรโชตบางแสนและเปิดหัวคู่แรกด้วยตะเภาแก้วสิงห์มาวินเจอกับเฮอร์คิวลิสวอจักรวุฒิครับนี่คือ4คู่เอกที่จัดได้อลังการครับวันนี้สนามมวยเพชรบัญชาเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีกับรวมพลคนสมุยซึ่งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสนองนโยบายรัฐบาลครับกับการเปิดประเทศของเราสู่การท่องเที่ยวครับครับคู่มวยแต่ละคู่นี่โอ้โหป่าชุดนี่เรียกว่าถอดเขาจะจัดเลยครับนำมวยเอกในสังกัดไปชกกันที่เวทีมวยเพชรบัญชาเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีคืนนี้ครับรอติดตามครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทีครับกำลังสาดอาวุธใส่กันครับครับเป็นคู่ที่2คู่แรกอยู่ครับดูใจอย่างเชิงวรยายืนเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาคนละแบบคนละทางกันแล้วครับกรรมการยันยงวุฒิกระพันธ์ชี้ขาดบนเวทีต้องขอบคุณต่อแล้วครับยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแก้ไอขับเสมหะรสชาติดีขอบคุณสารกำจัดวัชพืชคู่พิชิตแกมิกแซงชั่นครับขอบคุณต่อเลยนะครับขอบคุณชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดและขอบคุณศูนย์การค้าตะวันนาแหล่งช้อปปิ้งกินเที่ยวทำเลทองย่านบางกะปิยกที่2คู่ที่2ครับเอ16ครับกางเกงสีแดงวัย16ปีครับน้ำเงินนั้น17ปีศิลาเพชร1-2ครับเป็นมวยที่มีอาวุธหนักลำหักลำโค้นแรงครับทางด้านกางเกงสีน้ำเงินแต่ว่าไปแล้วนี่ F16 นี่ก็หนักแรงเหมือนกันนะครับระยะหลังนี่สับนับสับน็อกเป็นว่าเล่นครับจุดเด่นของเขาคือศอกนะครับเป็นมวยที่ใช้ศอกได้ดีมากครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นครับในขณะที่ศิลาเพชรนี่ก็ซ้ายทั้งแถบครับเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายครับแฟนมวยอยากกระพริบตาครับคู่นี้ครับมีโอกาสไม่ครบยกสูงมากๆครับเอาละครับหนักแรงแล้วอาวุธเริ่มมาเกมเปิดแล้วครับขวาไปขวาอีกดอกหนึ่งครับ F16อยากหน้าให้เลยครับยิ้มใส่ด้วยฮะศิลาเพชรหมัดหนักศอกคมพลังกำปั้นนี่ต่อยผู้ต่อสู้คว่ำมาแล้วหลายรายครับทางด้านกางเกงสีน้ำเงินศิลาเพชรบีบเกมเข้าไปไล่ต้อนเข้าไปครับแดนอันตรายนะครับยกต้นๆ นี่เป็นหน้าที่ทองของมันนี่ครับต่อยซ้ายครับหมัดซ้ายจิ้มเข้ากระโดงคางแต่ว่ามายังไม่ดีพอครับเรื่องน้ำหนักเอาอีกแล้วโอ้โหดูครับมาหมัดซ้ายนี่ต่อยทีไรโดนทุกทีครับอ้าโดนอีกแล้วครับ F16 โอ้โหมีสะดุ้งไปเหมือนกันครับเอาละครับจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ยังไงครับตอนนี้ศิลาเพชรจ้องตาเขม็งเลยครับกะเช็คบินไวครับอ้าต้อนครับมุมรัวหมัดล่วงเลยครับต้องนับแล้วครับต้องนับครับ
6แล้วครับ7แล้วครับต้องนับถึง8พยักหน้าให้โอกาสครับตามกติกามวยต้องนับเข็มนับ8ครับนักมวยพยักหน้าสู้เอาแล้วครับปิดเกมได้หรือเปล่าครับศิลาเพชรเหมือนที่เรียนแล้วครับมวยกำปั้นหนักรัวเลยครับเป็นปืนกลแล้วครับหมัดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานี่ครับทางไหนหนักกว่ากันไม่รู้น้องหนุ่ยโอ้โหดูครับตอนเข้ามุมโดนแล้วครับดอกนี้โอ้โหกรรมการไม่ต้องนับเลยครับแม่ก็คือโดนสะสมมาเรียกว่าหลายกำปั้นมากครับจนดอกนี้ไม่ต้องนับให้เสียเวลาเลยครับกรรมการโบกมือยุติการชกแล้วก็ชูมือให้ศิลาเพชรชวรพลครับครับเอาชนะที่ได้กันน็อกเอาท์ไปในยกที่ 2ครับติดตามผลงานของเด็กคนนี้นะครับนี่คือดาวรุ่งแห่งอนาคตของสึกเกียรติเพชรเป็นมวยที่มีจุดขายแล้วตอนนี้ครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายครับติดตามดูผลงานของเขาเลยครับครั้งต่อไปต้องเจอกับใครดีใครที่จะเป็นเหยื่อกำปั้นซ้ายของเขาต่อไปครับภาพช้าก่อนว่าจบยังไงครับนี่ฮะหมัดซ้ายเขาหนักจริงๆครับนี่เป็นหมัดสุดท้ายเลยนะครับก่อนนั้นก็รัวเป็นคือปืนกลแล้วครับดูอีกมุมนึงครับเด็ดขาดเหลือเกินครับศิลาเพชรชวรพลครับจับตาดูดีๆครับไฟต่อไปเจอใครดีวันนี้ดุจริงๆน้องหนุ่ย2คู่ยังไม่มีคู่ไหนครบ5ยกเลยครับเราพักเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมคู่นี้ครับเพชรนำชัยกับขุนศึกคู่นี้ก็ห้ามกระพริบตาอีกคู่แล้วครับพักสักครู่เดียว